มาเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Infinitas by กรุงไทยนะคะเดิมพี่ดูแลในเรื่องของตัว Digital Solution นะคะเป็น Head of Digital Solution นะคะ Infinitas คืออะไรคะInfinitas จริงๆแล้วเนี่ยนะคะโดยโลโก้ของเราก็คือ Infinite Innovation นะคะสาเหตุที่เราใช้ชื่อนี้ก็เพราะว่าทีมของเราอะค่ะได้สร้างนวัตกรรมต่างๆที่เป็นอินโนเวชันให้กับธนาคารกรุงไทยและประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเวลา2ปีละที่พวกเราสร้างตัวอินโนเวชันนี้มานะคะจะเห็นได้จากสิ่งต่างๆที่เราออกไปสู่ตลาดนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะขาดการแนะนำตัวเองไปบ้างนะคะว่าพวกเราได้สร้างอะไรกันมา Travel Card เป็นตัวแรกที่เราออกไปในตลาดนะคะอันนี้ไม่รวมถึงกรณีของกรุงไทย Next ต่างๆที่เป็นระบบปิดของธนาคารนะคะมีเป๋าตังที่เรียกได้ว่าเป็น Open Platform ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ออกไปสู่ตลาดนะคะมีถุงเงินที่เป็น Innovation อีกตัวนึงสำหรับกรณีร้านโชห่วยรากหญ้าทั้งหลายทั้งปวงที่ตอนนี้เนี่ยใช้ในโครงการคนละครึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น3เรื่องที่ออกไปสู่ตลาดที่คนคุ้นเคยตัวใหม่ที่สุดของเราที่เราทำนะคะก็จะเป็นที่เราบอกว่าถ้าเราอยากได้พันธบัตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องไปต่อคิวแล้วก็ใช้เวลาต้องนานกว่าจะได้มาอันนี้ของเราค่ะซื้อปุ๊บได้ปั๊บวันบาทบอลที่ออกไปนะคะในซีรีส์แรกใช้เวลา99วินาทีในการขายหมดอันนี้ก็คือผลงานต่างๆที่ทีม Infinitas by กรุงไทยได้สร้างขึ้นนะคะก็เป็นการแนะนำตัวเองสั้นๆของทีมงาน Infinitas ค่ะเกิดมาจากหน่วยงาน innovation แล้วค่อยสปินออกมาเป็นบริษัทหรืออย่างไรคะเกิดจากหน่วยงาน innovation ค่ะแล้วก็สปินออกมาเป็น Infinitas ค่ะปัจจุบันนี้เราตั้งตัว Infinitas by กรุงไทยขึ้นมาใหม่เอี่ยมนะคะสาเหตุที่เราแยกออกมาในเวลานี้ก็เพราะว่าจริงๆเราแพลนเอาไว้นะคะในการที่จะมารันสปีดโบ๊ทเพื่อซัพพอร์ตธนาคารกรุงไทยที่เป็นแคริเออร์เนี่ยเราแพลนมาสักพักแล้วค่ะแต่ปรากฏมันมีโควิดเราก็เลยหยุดไปนะคะและเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะโควิดเองก็เป็นตัวที่มาสปีดเราให้เราต้องแยกตัวออกมาสปินตัวออกมาเพราะอะไรเพราะเราต้องการขยายค่ะเราต้องการพาร์ทเนอร์เราต้องการความคิดใหม่ๆเพราะพวกเราเนี่ยค่ะอยู่ในวงการธุรกรรมแบงกิ้งแต่เรากำลังเอาตัวแบงกิ้งเนี่ยเอมเบดเข้าไปใน daily life ของประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องการอินโนเวชันต่างๆจากข้างนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตาร์ทอัพค่ะเราจึงสร้าง Infinitas ขึ้นมาเพื่อขยายในการทำ partnership model ต่างๆต่อไปในอนาคตค่ะแล้ว ultimate goal ของ Infinitas คืออะไรคะ Infinitas เนี่ยยังเป็นหน่วยงาน under กรุงไทยนะคะซึ่งกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐเราต้องการสร้าง Digital Economy ให้กับประเทศไทยเราต้องการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญเพื่อทำให้ประเทศไทยเนี่ยค่ะโปร่งใสนะคะทุกสิ่งทุกอย่างของ Infinitas สร้างขึ้นมาโดยใช้ดิจิตอลโดยใช้ Data ทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันเกิดเป็น Transparency ในระบบในทุกๆเรื่องในทุกๆสิ่งที่เราทำอันนี้คือจุดมุ่งหมายสำคัญของเราคือการมี Innovation ที่ไม่หยุดยั้งและช่วยประเทศไทยในการขับเคลื่อน Digital Economy ค่ะดูแล้วเหมือนกับว่ามิชชั่นของ Infinitas เนี่ยใหญ่เกินมิชชั่นของพันธกิจของธนาคารใดธนาคารหนึ่งแต่เป็นมิชชั่นที่จะขับเคลื่อนประเทศหรือเปล่าคะคือจริงๆแล้วอะค่ะเนื่องจากธนาคารกรุงไทยธนาคารแม่ของเรานะคะยานแม่ของเราเนี่ยเขาเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นลูกของเขาเราต้องช่วยธนาคารกรุงไทยในการขับเคลื่อนมิชชั่นของธนาคารกรุงไทยไปให้ถึงในจุดที่สิ่งที่จะเป็นก็คือดิจิทัลอีโคโนมีดังนั้น Infinitas เนี่ยค่ะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งของธนาคารกรุงไทยในการขับเคลื่อนแต่สิ่งที่เรามีมากกว่าก็คือการที่เราสามารถไปพาร์ทเนอร์กับที่ต่างๆได้ด้วยเพราะความคล่องตัวที่การสปิน Infinitas ออกมาค่ะถ้าถามว่าภารกิจใหญ่กว่ามั้ยมันก็ไม่ได้ใหญ่กว่าค่ะแต่เป็นตัวเสริมที่ทำให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยค่ะบรรลุภารกิจต่างๆของธนาคารกรุงไทยได้เร็วขึ้นค่ะ Infinitas มีงบประมาณในการดำเนินการอย่างไรและมีแผนการดำเนินการในฐานะเป็นคัมพานีอย่างไรค่ะ Infinitas เนี่ยค่ะจะเน้นในเรื่องของตัวดิจิตอลกับ Data นะคะเพราะฉะนั้นงบประมาณในเรื่องของดิจิตอลกับ Data ที่ผ่านมาของธนาคารเนี่ยจะมาอยู่ที่ Infinitas นะคะแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือว่าเราจะไปพาร์ทเนอร์เพื่อสร้าง revenue model ใหม่ๆในตัว ecosystem ต่างๆยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มในเรื่องของ health แพลตฟอร์มในเรื่องของ tourist นะคะ capital market digital commerce อันนี้คือสิ่งที่เราจะไปสร้างโดยที่พาร์ทเนอร์กับชาวบ้านมาแล้วเป็น revenue model ใหม่ที่จะกลับไปตอบเป็นผลประโยชน์ของธนาคารกรุงไทยเป็นการต่อยอดของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ทุกพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาร่วมในการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆของเราครั้งนี้ค่ะไม่ทราบว่า Infinitas มีทีมมากน้อยแค่ไหนแล้วมีแผนจะขยายทีมยังไงบ้างตอนนี้ทีมที่มีทั้งหมดอะค่ะก็เป็นทีม Innovation ซึ่งมีประมาณ300คนนะคะ
เราจะต้องขยายแน่นอนค่ะเพราะว่าสิ่งที่มิชชั่นที่เรามีเนี่ยจะต้องเดินไปเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะมีหลายอีโคซิสเต็มนะคะมีหลายแพลตฟอร์มที่ต้องสร้างตอนนี้ทีมเราเองเนี่ยก็จะต้องรีครูทน้องๆที่เข้ามาด้วย DNA 2อันก็คือดิจิตอลกับ Data ค่ะมีแผนลองเทอมไหมคะว่าภายในกี่ปี Infinita จะต้องสร้าง impact อะไรบ้างตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าแค่เรา deliverสิ่งที่เป็นมิชชั่นจากธนาคารกรุงไทยที่ต้องการขับเคลื่อนดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยค่ะก็เต็มสตรีมที่เราจะต้องสร้างให้ได้เราถึงต้องหาพาร์ทเนอร์ถ้าถามว่าใน5ปีเนี่ยเราจะเห็นอะไรจริงๆต้องเรียนว่าการที่เราสร้างขึ้นมาแล้วมีโควิดนะคะมันทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเอาแบงกิ้งแอคทิวิตี้มารวมกับเดลี่ไลฟ์แอคทิวิตี้ให้ได้เพื่อเสริมแต่งนะคะการที่เปลี่ยนไปของดิจิตอลอีโคโนมีของประเทศไทยและเราเนี่ยค่ะจะไปเป็นส่วนหนึ่งในส่วนที่เราแข็งแกร่งอยู่แล้วในส่วนที่เป็นเมนอีโคซิสเต็มของเราอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เราเตรียมการที่จะไปใน5ปีค่ะเรามองว่าถ้าเรามองย้อนกลับไป2ปีเนี่ยคือเราก็จะไม่เห็นคนเนี่ยใช้โมบายแบงกิ้งสักเท่าไหร่ยังคงใช้เงินสดแต่ในวันนี้ด้วยโควิดที่สามารถติดบนแบงก์เนี่ยค่ะพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนแล้วเราเองเราก็จะต้องมีการปรับปรุงนะคะความเข้าใจลูกค้าโดยการใช้ Data กับเทคโนโลยีเนี่ยมาทำให้ลูกค้าเนี่ยค่ะสามารถใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและยังคงมีความสุขและเดินต่อไปได้นะคะอันนี้คือมิชชั่นของเราแล้วเราอยากจะช่วยให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเปลี่ยนไปและปลอดภัยพร้อมกับพวกเราค่ะเห็นเมื่อกี้ตอนพูดบนเวทีอะค่ะพี่ภายใต้ Infinitas ค่ะมีเรียกค่ะมีพิลล่าหลักๆเป็นทีมหลักๆอะค่ะอยากให้พี่ช่วยแนะนำนิดนึงว่ามีพันธกิจหลักๆในด้านไหนบ้างคือตอนนี้ค่ะเนื่องจากสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วนะคะมันมีตั้งแต่ว่าเป็นเรื่องของตัวสุขภาพนะคะเป็นเรื่องของตัวทัวริสต์นะคะเป็นเรื่องของตัวบอนหรือว่าแคปิตอลมาร์เก็ตนะคะแล้วก็เป็นตัวของโชว์หวยที่เราเริ่มมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็น4เรื่องหลักๆที่เราจะเดินต่อในเรื่องของ health platform tourist platform นะคะแล้วก็ digital commerce แล้วก็ในเรื่องของตัว secondary market ที่เราเพิ่งออกตัววันบาทบอนไปที่เป็น wallet สบม.อันนี้คือ4เรื่องหลักนะคะแต่ต่อยอดจากตรงนั้นมันก็อาจจะมีในเรื่องของตัว digital asset นะคะ digital ID digital currency นะคะ digital paper นะคะเหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาเสริมแต่งในความเป็นเทคโนโลยีเพื่อที่จะทำให้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยค่ะเติมเต็มและเดินต่อไปได้ค่ะคีย์เทคโนโลยีแอร์เรียไหนบ้างคะที่ Infinitas looking for อันนี้พี่ต้องให้ทางฝั่งของพี่สมคิดตอบจะดีกว่าค่ะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพี่สมคิดเนี่ยเข้ามาเสริมแต่งในเรื่องของ next generation platform ค่ะพี่สมคิดเนี่ยคือคนที่ทำให้พวกเรามีทุกวันนี้ในมุมของเทคโนโลยีหน้าที่ของพี่คือการเอาตัวเทคโนโลยีกับ data นะคะมา embrace สร้างเป็นแพลตฟอร์มที่ bring in strategy แล้วก็ partner เข้ามาเพื่อทำให้เราเนี่ยค่ะเดินไปอย่างมั่นคงแต่ถ้าในมุม ingredient ของเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยพี่คิดคือกูรูที่สุดแล้วค่ะพี่ไม่บังอาจ Infinitas เนี่ยมีนโยบายที่จะแบบเป็นบริษัทใช่ไหมคะไปการไป partner เนี่ยคือการไป collaboration เฉยๆหรือไปจอยเวนเจอร์ได้ด้วยมี2แบบเลยค่ะต้องอุบเอาไว้เพราะว่าไอ้เรื่องนี้อาจจะเป็น strategy สำคัญนิดนึงมีทั้งแบบที่เป็น partnership มีทั้งแบบที่ไปชวนให้เขามาแล้วก็มา mix กับเรานะคะมีทั้งแบบที่เป็น recruit เพราะว่าสิ่งสำคัญที่เราอยากได้มันคือแพลตฟอร์มที่ไปช่วยขับเคลื่อนประเทศดังนั้นเราไม่มีลิมิตค่ะเราต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบ unlimit จริงๆนะคะทำมาตั้งหลายอย่างแล้ว what next คะที่กำลังจะต้องว่ายังขาดและยังต้องทำจริงๆแล้วอะค่ะสิ่งที่ยากอะนะคะคือการปรับปรุงทุกคนสกิลของคนทั้งหมดทีมที่เข้ามาจอยให้ทุกคนเนี่ยค่ะสามารถปรับสกิลของเขาให้ขยายเป็นดิจิตอลมากขึ้น by nature ขยายความเป็น data มากขึ้น by nature คนไทยทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัวนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เอาความเก่งนั้นโชว์ออกมาเราในฐานะที่เป็นพี่ต้องให้ทุกคนนะคะสามารถที่จะ bring in imagination bring in talented skill ต่างๆออกมาให้มากที่สุดแล้วก็หยิบสิ่งที่เขาเนี่ยค่ะเราเรียนจากเขานะคะไม่ใช่เขาเรียนจากเราเราต้อง encourage ให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะหยิบสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเราสร้างเป็นสิ่งที่มันอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้ค่ะพี่คิดว่าอันนั้นคือสิ่งที่พี่อยากจะ position ตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสในการสร้างสิ่งใหม่ๆสร้าง innovation ให้ประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ